สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเวอร์50แชมเปี้ยนชิพนัดเปิดสนามครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ครับพบกับเชียงใหม่ FC ครับโดยทีมการถ่ายทอดสดวันนี้ไปมีคุณกฤษชัยคุณโทนะครับแล้วก็ผมประวินวัชรประทีปครับหน้าจอคุณผู้ชมครับทีมเยือนเสื้อเหลืองกางเกงดำครับจะค่อยเซตลำเลียงขึ้นมาครับหลุยส์นี่ครับหลุยส์ก็จะเป็นตัวหลักของเชียงใหม่ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ยิงมาติดกำแพงครับจังหวะนี้ทัศนพงศ์เปิดด้วยซ้ายไปหน้าประตูเอ็งโบกเช็ดไปได้เอาได้ยิงครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหก้องนาทีชัยบุญมาครับแหมถูกที่ถูกเวลาโอ้เกือบเคลียร์ไม่ขาดครับจังหวะนี้ครับดูครับจังหวะเปิดมาแล้วม่งมาสกัดไม่เคลียร์โอ้โหสกัดไปเข้าทางเข้านาทีชัยครับอันนี้ย้อนกลับมาไกลหน่อยครับดูตรงนี้ครับเคลียร์ไม่ขาดแล้วเนี่ยครับเข้าทางยิงอัดเสาแรกเรียบร้อยเลยครับเนี่ยครับจังหวะสกัดแล้วมันกลายเป็นว่าไปตั้งสายพานให้กับกล้องนาทีชัยปัชญาแต่งบอลหนึ่งจังหวะมองเพื่อด้านในเลี้ยวไหลมาปัชญาแล้วก็ปัจจาไหลซ้ายมาไม่เข้าครับจนคานโอ้แล้วก็ยิงทนเสาอีกทีโอ้โหแล้วธีรวัฒน์เป็นไรฮะโอ้โหธีรวัฒน์เหมือนเจ็บนะครับคือโอ้โอกาสที่จะได้ประตูที่2ของดูครับให้มาโอ้โหเด็ดขาดเหลือเกินครับแล้วชนยิงชนเสาทีนึงก่อนครับแล้วยิงอีกทีนึงก็ไปชนต้นเสาอีกทีครับโอ้โหสองจังหวะครับนี่ครับยิงของทางณัฐชัยครับแล้วณัฐชัยยิงอีกทีนึงก็ยังไปชนเสาครับถือว่าเป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีเลยนะครับแล้วภูริศิลป์เป่านวิทย์จบครึ่งแรกก่อนนะครับเป็นเชียงใหม่ FC บุกมานำไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร1ประตูต่อ0นะครับมีอยู่2อ่างผู้เสียให้เล่นต่อครับไม่ว่าอะไรเปิดประตูเข้าไม่ถึงครับจังหวะนี้ครับตัวเสียดายเลยครับเก็บบอลไม่ได้อยู่ครับโควิดจับหนึ่งจังหวะเปิดเอาชนเสาครับโอ้โหกอลพัดแต่ก็คือยังเช็คอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้จับบอลนะครับเอาแล้วโตมาเร็วเลยครับเอาไม่ผ่านครับมือด้วยหรือเปล่าดูจังหวะนี้ก่อนนะครับโอ้โหจังหวะเช็คเกือบพลาดเหมือนกันนะครับกอลวิทจังหวะเปิดของโควิสแล้วเนี่ยครับบอลมันย้อยครับไปเองโควิสเปิดไปหน้าประตูโมงสกัดออกไปได้ครับเวเดนี่เอาแล้วครับนัทธิกรสายสัตว์ตุ๊ดติดกันเองแล้วก็ยิงจนเสาโอ้โหเคลียร์ไว้ได้ครับแหมมันจริงๆนี่ดูจังหวะนี้ครับโอ้นัทธิกรนี่ลงมานี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเปิดเข้ามานี่ครับไปติดมาคาบาเยฟแล้วยิงคาบาเยฟไปเองก็ไปยิงนักกรใส่ล็อปไหลด้านขวามาไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้แตะไปหนึ่งทีแล้วก็ไหลด้านขวาเรียบร้อยครับโอ้โหคาบาเยฟเอาเนี่ยครับเอาชนได้ครับโอ้โหเกมดีกว่าชัดเจนนะครับตั้งแต่ลงมาในครึ่งเวลาหลังครับสมุทรสาครแล้วเป็นตัวสำรองครับเคบาเยฟประตูแรกของเขาในไทยลีก2ครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยไม่น่ารับเลยครับแล้วแตะเข้าในจังหวะนี้ทำได้ดีนะครับเปิดมาเสา2ยอดเยี่ยมมากครับโอ้โหต้องชมสราวุธธนฤทธิ์เลยครับเนี่ยบอลแรกดีครับพอบอลแรกดีไม่กล้าที่จะสกัดนะครับพงศ์สมพงศ์เปิดมาหน้าประตูมงเช็ดนี่แล้วโอ้โหโอ้โหนี่น่าจะเป็นประตูชัยที่จะทำให้เชียงใหม่เก็บ3แต้มได้เลยครับโอ้โหเวอร์ดินี่ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับดูครับจังหวะเปิดมาม่งชงแล้วเคกลูกนี้ยอดเยี่ยมมากครับดูครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้ตัวแรกที่จะขึ้นแข่งกับอเล็กซ์ไม่มีครับจังหวะเปิดมาแล้วกลายว่าชงพอดีทุกอย่างครับทามมิ่งจังหวะตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่า
ทำได้ยอดเยี่ยมครับเชียงใหม่ขึ้นนำ 2-1 ครับอ่อนได้เปิดอีกครั้งนึงเปิดโดมาหน้าประตูโมงเช็ดยังได้อยู่ธนวัฒน์เปิดป่ะเอ้าทำไปเย็บหรือเปล่าครับโอ้โหจะบอกว่าไม่ได้แต้มนี่ไม่ได้แล้วครับโอ้โหสุดๆเลยโอ้เกมนี้เอาจนได้เหมือนกันครับสมุทรสาครไม่ยอมจริงๆครับดูครับจังหวะเปิดมาตรงนี้เนี่ยแล้วขึ้นมงเนี่ยกำกึ่งมากนะครับแต่จังหวะเปิดมาแล้วโอ้โหเหมือน2จังหวะที่จะเหมือนจะล้ำนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ยกแหมมุมนี้เราอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ครับดูจังหวะมงชงจังหวะนี้ก่อนนะครับพักออกธนวัฒน์มาเสาไกลแล้วขึ้นเข่งมาตรงนี้นี่ครับโอ้โหความจริงก็หมกตรงตัวนะครับแต่ธรพัฒน์เอาไม่อยู่ครับนี่ครับทีมละ1คะแนนนะครับเชียงใหม่ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับก้องนฤชัยบุญมานะครับหลังจากนั้นเอ็นจิเนียร์คาบาเยฟตีเสมอ 1-1 แล้วก็หลุยเวอร์ดินี่ยิงขึ้นนำ 2-1 นะครับก่อนสุดท้ายครับอาจจะเป็นอีกบาโดนวิทนะครับที่ยิงตีเสมอ 2-2 นะครับขอบคุณที่รับชมดินเอ็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการรับชมเรื่องราวสนุกๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอยังมีคอนเทนต์มากมายให้คุณได้ติดตามครับ